ยันยัดกว่าเราเดินเวียดนามเขาบอกว่าที่เขาแข่งครั้งนี้แล้วเขาทำได้ประมาณ1:08นะครับยังไม่ใช่เวลาที่ดีที่สุดนะครับอ๋อแสดงว่าทำได้ดีกว่านี้ครับถ้างั้นเดี๋ยวถ้ารอบต่อไปนี้เอาเร็วกว่านี้เลยนะฮะครับโอเคนะครับยินดีด้วยครับเข้าสู่รอบต่อไปแล้วเวียดนามVietnam has made it into the next round, ladies and gentlemen, with a time of 1:08, which is considered very good. สุดยอดเขาบอกว่าทำได้เร็วกว่านี้นะแต่ว่าฟังการตัดสินอย่างเป็นทางการจากกรรมการครับเรียนเชิญครับ Over to our judges. ครับการแข่งขันรอบ2คู่ที่1นะครับเป็นการพบกันระหว่างประเทศเวียดนามทางด้านฝ่ายแดงพบทีมประเทศลาวทางด้านฝ่ายน้ำเงินผลการแข่งขันครับทีมเวียดนามนะครับฝ่ายแดงสามารถลอยกระทงด้วยเวลา 1:08 วินาทีมีคะแนนสะสม300คะแนนต่อ12คะแนนครับ And yes ladies and gentlemen it is official Vietnam just won themselves 300 points for making a very perfectly completed กระทงเอาล่ะครับตอนนี้1ทีมแรกเข้าไปรอแล้วนะฮะนั่นก็คือเวียดนามครับและมาถึงคู่ต่อไปครับมันแน่นอนครับคู่นี้ทีมสีแดงก่อนนะครับได้แก่ทีมจาก Hong Kong University of Science and Technology จาก Hong Kong And now it's time for the second match and that is Hong Kong University of Science and Technology from Hong Kong การสร้างหุ่นยนต์ที่เฉลียวฉลาดที่สุดเป็นความโดดเด่นของทีมนี้ว่าที่เจ้าภาพปี2012The Hong Kong University of Science and Technology, Hong Kong. และแน่นอนอีกหนึ่งทีมสีน้ำเงินนะครับขอแรงเชียร์เยอะๆเลยนะฮะกำแพงเพชรเทคนิคอลคอลเลจจากไทยแลนด์ทีม2 And Hong Kong will be competing against the blue team and that is Kampang Phet Technical College from Thailand.อีกหนึ่งทีมตัวแทนของประเทศไทยที่พังงาดเข้าสู่การแข่งขันในเวทีระดับนานาชาติเป็นครั้งแรกขอต้อนรับเพื่อนๆด้วยความอบอุ่นทีมซุ้มก่อวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชรประเทศไทยพวกเราซุ้มก่อวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชรสู้ 1 minute setup time 1 นาทีครับครับสำหรับทีมฮ่องกงนะครับใช้หุ่นยนต์บังคับด้วยมือนะครับในการย้ายกระถางทูบจำนวน3กระถางนะครับแล้วก็ใช้หุ่นยนต์บังคับด้วยมือเช่นเดียวกันในการหยิบฐานต้นเทียนไปวางอยู่บนศาลานะครับส่วนหุ่นยนต์อัตโนมัตินะครับเท่าที่ผ่านมาตอนนี้สามารถที่จะย้ายนะครับในส่วนของกลีบกระทงและดอกไม้นะครับเพียง1ชุดนะครับแต่มีจุดพิเศษอีกอันคือสามารถที่จะหยิบเก็บไปเร็วเทียนได้2ชุดนะครับส่วนทีมจากประเทศไทยนะครับ Thailand Team 2นะครับเป็นทีมแน่นอนแชมป์ของอาชีวศึกษานะครับตอนนี้ก็ใช้เทคนิคคล้ายๆกันนะครับคือสามารถที่จะย้ายกระถางทูบพร้อมกันทีเดียว3กระถางนะครับจากนั้นก็จะไปหยิบฐานต้นเทียนนะครับเพื่อที่จะไปวางบนจุดตกแต่งนะครับแล้วก็สามารถที่จะทำลอยกระทงได้นะครับในทีมไทยทีมที่2ทีมนี้นะครับผู้ชนะคู่นี้จะได้ไปพบกับทีมเวียดนามที่รออยู่แล้วนะครับรอสัญญาณสแตนบายครับ Please stand by competitors Stand by 3 2 1ทีมไทยแลนด์ทีม2นะครับหรือทีมซุ้มกอครับพบกับทีมฮ่องกงเจ้าภาพในปีหน้าครับมาไทยมาแล้วครับ3กระถางครับเร็วมากครับ18คะแนนครับซุ้มกอครับแชมป์อาชีวศึกษาแล้วก็กำลังลำเลียงทูบเพื่อจะไปทำคะแนนเพิ่มนะครับเริ่มต้นก็จะต้องประกอบกระทงก่อนครับกลีบกระทงและดอกไม้กำลังจะนำมาวางอีก20คะแนนครับยอดเยี่ยมฐานต้นเทียนมาแล้วครับโอ้โหซุ้มกอเรามาดีจริงๆครับยังไม่มีอะไรผิดพลาดครับกำลังจะประกอบกระทงครับอีก20คะแนนจากซุ้มกอครับไทยแลนด์ทีม2ครับทีมประเทศไทยทีมที่2ครับได้ไม้70คะแนนครับไม่มีปัญหาครับอีก30คะแนนครับโอ้โหเร็วมากครับ100คะแนนเต็มครับตอนนี้เปลวเทียนมาแล้วนะครับกำลังจะขึ้นไปบนศาลาแล้วนะครับขณะที่เวลาครับผมกำลังลุ้นเวลาอยู่ว่าจะได้เท่าไหร่ครับปล่อยกระทงแล้วกำลังจะลอยกระทงในเดือนสิงหาคมครับซุปเปอร์ลอยไหมลอยกระทง
ทีมไทยกันเลยดีกว่านะครับนี่หันมาหน่อยหันมาหน่อยหันนั้นนี่หน่อยครับไปปรับแต่งหรือไปพูดคุยกันยังไงทำไมมันถึงทำได้เร็วขึ้นมากกว่าเดิมขนาดนี้ไม่ได้ปรับแต่งอะไรครับไม่ได้ปรับแต่งอะไรเลยแสดงว่าที่ผ่านมานี่มันเกิดอะไรขึ้นครับโปรแกรมมันรวนครับโปรแกรมมันรวนตอนนี้ไม่รวนเพราะนั้นเราก็ต้องภาวนาให้รอบหน้าที่จะเจอกับเวียดนามนี่ไม่รวนอีกใช่ไหมครับขอกำลังใจจากคนไทยหน่อยแล้วช่วยเชียร์แล้วเป็นกำลังใจด้วยครับนะครับผมโอเคครับขอบคุณนะคะขอบคุณมากนะคะตอนนี้นะคะเราไปที่โต๊ะกรรมการของเราดีกว่านะคะครับการแข่งรอบที่2ในคู่ที่2นะครับเป็นการพบกันระหว่างทีมซุ้มกอนะครับจากประเทศไทยทีมที่2ทางด้านฝ่ายน้ำเงินพบทีมฮ่องกงทางด้านฝ่ายแดงผลการแข่งขันครับทีมไทยทีมที่2ทีมซุ้มกอสามารถชนะลอยกระทงด้วยเวลา1นาที10วินาทีเป็นผลให้มีคะแนนเข้ารอบ300คะแนนต่อ70คะแนนครับ And the judges have said that it is official as for Gampang Phet Technical College the Thai team they just got 300 points for making a very nice goal congratulations แน่นอนนะครับตอนนี้ Thailand ทีม2ไปรอแข่งกับเวียดนามเรียบร้อยแล้วแต่ว่าจะมาดูครับสำหรับทีมที่3ที่จะไปแข่งในรอบต่อไปแล้วครับเป็นทีมไหนคู่นี้ครับมันอีกแน่นอนครับทีมสีแดงนะครับ University of Tokyo จากญี่ปุ่น And on the red team we have University of Tokyo from Japan ladies and gentlemen representing the red team ดินแดนที่มีวัฒนธรรมเก่าแก่ควบคู่ไปกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยกลับมาครั้งนี้พร้อมหุ่นยนต์สุดไฮเทคเวอร์ชั่นล่าสุดทีม Robotech University of Tokyo ประเทศญี่ปุ่น東京大学優勝するぞおーและแน่นอนนะครับพบกับทีมสีน้ำเงินไม่ใช่ใครที่ไหนครับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตจากประเทศไทย And Japan will be competing against the blue team and that is Thurakit Bandit University the second Thai teamด้วยศักยภาพที่โดดเด่นทำให้คว้าแชมป์ประเทศไทย3สมัยซ้อนวันนี้ลูกเจ้าแม่คลองประปาขออวดศักดาชาวโลกมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตประเทศไทยเราลูกเจ้าแม่คลองประปาไทยแลนด์เฮ้รอ1นาทีในการเซตอัพครับ1 minute in setup timeแชมป์ประเทศไทยโคจรมาพบกับต้นตำรับโดเรมอนครับครับสำหรับทีมจากญี่ปุ่นนะครับเราจะดูว่าช้าในช่วงแรกนะครับเพราะว่าเขาจะต้องเข้ามาหยิบนะครับกระถางทูบนะครับ2กระถางและต้องย้อนกลับมาอีก1กระถางนะครับในขณะที่ทีมจากของไทยเรานะครับหยิบได้พร้อมกันทีเดียวเลย3กระถางนะครับแต่ถ้าดูเวลาในการทำลอยกระทงนะครับจากในวันนี้นะครับเมื่อเช้าที่ผ่านมานะครับสถิติดีมากๆเลยนะครับทีมจากญี่ปุ่นนะครับทำสถิติได้เร็วที่สุดเลยนะครับในเวลา1นาทีกับ6วินาทีเท่านั้นนะครับแต่ทีมจากประเทศไทยเองนะครับใช้เวลาไปถึง1นาทีกับ50วินาทีและ1นาทีกับ44วินาทีนะครับก็ต้องมาลุ้นกันดูนะครับในการแข่งขันครั้งนี้นะครับผมมั่นใจว่าเราได้ดูลอยกระทงเดือนสิงหาแน่ๆครับคู่นี้นะครับถ้าดูตามสถิติญี่ปุ่นเป็นต่อนะครับแต่ว่าเกมในสนามจะเป็นอย่างไรต้องขอเสียงเชียร์จากกองเชียร์ช่วยด้วยครับรอสัญญาณสแตนบายครับสแตนบายนะครับ Prepare for standby standby 3 2 1ใครจะวางกระทงได้ก่อนนะครับขอไทยครับกระถางทุก3กระถางครับมาชนกันอย่างจังครับกรรมการว่าไงครับกรรมการบอกว่ากรรมการบอกว่าให้ใครก่อนครับกรรมการบอกว่าให้ทีมไทยได้ก่อนนะครับไทยวางได้18คะแนนครับญี่ปุ่นตามมาครับมาญี่ปุ่นหยิบ1ก่อนแล้วก็ค่อยหยิบ2นะครับไทยนำอยู่18ต่อ6ครับผมบอกได้ล่วงหน้าครับคู่นี้ใครขอรีไทยมีสิทธิ์แพ้ครับ